เวลานักเรียนดูองค์ประกอบนักเรียนจะต้องดูหลายๆองค์ประกอบด้วยถูกไหมลูกนะคะเก่งมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเด็กชายชายและเด็กน่าครูไม่มาด้วยอ่ะห้องน้ำอ๋อมาห้องโทษนะใหม่ๆอ่ะนะกี่วันเมื่อวันจันทร์เองจันทร์เองจะไปเยี่ยมเอาวันจันทร์อยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรเป็นอะไรบ้านอยู่แถวไหนอะหนูอะกว้างประมาณสี่กิโลเมตรประมาณ5เมตรถนนประมาณมีอยู่3หลังครับบ้านผมบ้านยายแล้วก็ค่ะก็วันนั้นที่เข้าไปนะคะก็เป็นโครงการเยี่ยมบ้านที่ทางสพฐกำหนดให้คุณครูทุกคนนะคะต้องเข้าไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนนะคะวันนั้นก็เข้าไปก็ได้ทราบเบื้องต้นค่ะว่าการเดินทางของธนงศักดิ์อะค่ะค่อนข้างลำบากนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขาต้องลำบากขนาดนี้กว่าจะมาโรงเรียนได้เงี้ยค่ะพอไปเจอภาพเราก็รู้สึกว่าตอนแรกจุกพูดไม่ออกก็แบบเอ้ยทำไมเขาลำบากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีของนักเรียนเลยคือเขาไม่เคยย่อท้อไม่เคยคิดท้อแท้ในโชคชะตาตัวเองเวลามาโรงเรียนเนี่ยยิ้มตลอดแม้แต่ระยะทางที่ไปบ้านนะคะมีฝนตกเป็นทางลูกลังค่ะแต่ว่าทางลูกลังที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะบางช่วงเป็นทางลาดยางดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นลูกลังเป็นคอนกรีตอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามไปเรื่อยๆว่าเขาใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่ช่วงระยะเวลาเงี้ยค่ะเขาบอกว่าประมาณชั่วโมงกว่าก็ถามไปถึงค่าเดินทางค่ารถอะไรเงี้ยเขาบอกมาว่า800เราก็มองกันว่าโอ๊ยทำไมคิดแพงคิดเด็กแพง800เลยค่ะแต่ว่าเวลาที่เราไปถึงแล้วอะเรารู้สึกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะมันแบบไม่ได้แพงเลยเพราะว่ามันไปค่อนข้างลำบากมากจริงๆเราก็รถไม่ถึงก็ต้องไปจอดรถนะคะแล้วก็เดินข้ามไประยะทางจากที่จอดรถที่จะไปบ้านเขาอะค่ะก็จะเป็นข้างทางก็จะเป็นดงมันเขาก็ต้องเดินขึ้นดงมันมีทางเล็กๆไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปข้ามห้วยที่จะได้เห็นในภาพนะคะตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนมันก็เลยจะมีน้ำที่ค่อนข้างเยอะนะคะสะพานที่เห็นในภาพก็คือตอนนี้มันผุแล้วก็สอบถามน้องอะค่ะเขาก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้วอะพ่อกับน้าค่ะช่วยกันทำให้แต่ว่าปีนี้พ่อต้องไปรับจ้างแล้วก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปทำสะพานให้เขาก็เลยต้องเดินข้ามมาเนี่ยค่ะก็นำถุงเท้ารองเท้าอุปกรณ์การเรียนเนี่ยค่ะมาใส่ที่บ้านป้าจะมีบ้านป้าก่อนถึงห้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นความยากลำบากของน้องก็ที่ลงไปวันนั้นนะคะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นกระแสหรือว่าเป็นอะไรที่มันแพร่ไปขนาดนี้นะคะก็จุดประสงค์ที่ลงวันนั้นเลยก็คืออยากจะเตือนใจให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือว่าเด็กนักเรียนใกล้เคียงที่เคยสอนมาเนี่ยค่ะให้เขาดูธนงศักดิ์อะค่ะเป็นตัวอย่างว่าเพื่อนเขาเดินทางมาลำบากขนาดไหนในขณะที่ตัวเองอะค่ะบ้านอยู่ใกล้หรือว่าเดินทางสะดวกกว่าอย่างเงี้ยให้เขาเก็บไปคิดว่าเราต้องเอาธนงศักดิ์อะค่ะเป็นตัวอย่างในการมีความมานะแล้วก็อดทนที่จะมาโรงเรียนในความใฝ่ดีค่ะแล้วที่อาจารย์ไปดูสภาพบ้านเรือนสภาพบ้านเรือนนะคะก็บ้านเขาไม่มีไฟฟ้าค่ะก็เป็นไม้ไผ่อ่ะค่ะเขาก็เอามาทำเขาเรียกว่าไม้ขัดแตะก็มาตี3ด้านก็อีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้มีที่กันก็สอบถามคุณแม่นะคะแม่เขาก็บอกว่าช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะถ้าฝนตกหนักๆอ่ะก็จะสาดเข้าบ้านก็ต้องแบบต้องเข้าไปหลบไปอยู่กันในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะเป็นเป็นกระต๊อบค่ะใช่วันเสาร์นี้มีกิจกรรมอะไรครับเอาวันเสาร์นี้นะคะทางโรงเรียนแล้วก็ทางชุมชนนะคะผู้ปกครองหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนในโรงเรียนเนี้ยค่ะจะช่วยกันพากันไปทำสะพานเพื่อที่จะข้ามให้น้องในเบื้องต้นเพื่อที่ให้น้องค่ะได้มีการเดินทางมาโรงเรียนที่สะดวกขึ้นค่ะแล้ว
ได้ประสานกับหน่วยงานใดบ้างก็มีประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่8ที่น้องอาศัยอยู่นะคะก็เขาก็ให้ความร่วมมือก็คือเดี๋ยวก็จะระดมชาวบ้านมาช่วยก็จะตัดไม้ไผ่เตรียมอุปกรณ์ไว้ในเบื้องต้นที่เขาจะเตรียมได้ค่ะแล้วทางโรงเรียนเราก็จะเตรียมไปเสริมค่ะทราบว่าได้พาน้องไปที่อำเภอใช่ค่ะพาไปที่อำเภอในเบื้องต้นนะคะเราตั้งใจว่าจะพาไปให้เขาเปลี่ยนบัตรประจำตัวเพื่อที่จะมาเปิดบัญชีธนาคารนะคะเพราะว่าก็มีผู้สนับสนุนมีคนที่ใจดีหลายท่านที่ติดต่อคุณครูมานะคะเพื่อที่จะโอนเงินมาให้น้องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะพาเขาไปทับเปิดบัญชีทีนี้ก็ไปเจอเจ้าหน้าที่ของอำเภอค่ะให้การบริการแล้วก็เป็นอย่างดีมากนะคะเขาก็สอบถามเขาเห็นว่าน้องอะค่ะเป็นไม่มีนามสกุลไม่มีสัญชาติเขาก็แนะนำว่าจะให้ขอสัญชาติให้น้องแนะนำว่าจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ทั้งน้องแล้วก็มีน้องสาวของน้องอีกคนนึงนะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนตชด.บ้านต้นมะม่วงก็เดี๋ยวก็ทางคุณครูอะค่ะจะประสานกับคุณครูที่บ้านต้นมะม่วงอีกทีนึงค่ะแล้วก็เดินมาครับข้ามห้วยแล้วก็มาสร้างถาบ้านปลาครับเตรียมสมบัติแล้วก็เดินทางออกมาจากบ้านมาขึ้นรถรับส่งครับแล้วเรามีกี่คนที่บ้าน4คนครับครับมีใครบ้างมีแม่มีพ่อมีน้องแล้วก็มีผมครับน้องสาวน้องสาวครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นทหารครับอยากเป็นทหารทำไมถึงอยากเป็นทหารครับพูดไม่ออกแล้วอยู่กันยังไงอยู่ใช้เทียนครับใช้เทียนครับแล้วตอนดูหนังสือดูอะไรอย่างเงี้ยใช้หัวไฟฉายครับลำบากไหมลำบากครับอยากฝากเพื่อนๆที่เขาสบายกว่าเรายังไงอยากฝากเพื่อนๆไหมอยากฝากเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันเนี่ยที่เขามีโอกาสอะมากกว่าบอกเพื่อนๆที่มาโรงเรียนสายที่ไม่ค่อยมาโรงเรียนเนี่ยว่าอะไรลูกที่เขาไม่เรียนแล้วเขาไม่ค่อยจะเรียนอยากจะฝากไงก็อยากให้เพื่อนมาโรงเรียนทุกวันแบบผมครับท้อไหมไม่ท้อครับไม่ท้อนะเคยขาดโรงเรียนบ้างไหมก็เคยครับขาดในยามจำเป็นครับไม่จำเป็นผมไม่ขาดครับ